หนังสือที่นายกรัฐมนตรีแนะนำให้อ่านนะครับมีชื่อว่า Blue Ocean Shift นะฮะตอนแรกเห็นหนังสือที่แนะนำขึ้นต้นเด็กคําว่า Blue Ocean ผมคิดว่าเป็นนวนิยายเป็นวรรณกรรมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่นะครับ Blue Ocean Shift เขียนโดย W Chan Kim กับ Rene Morbon ไม่เคยอ่านไม่เคยได้ยินเล่มนี้นะไม่เคยได้ยินเล่มนี้นะครับซึ่งถ้าแนะนำส t a r ์แบบ1 9 8 4หรือหรืออะไรที่เกี่ยวกับการเมืองเผด็จการอะไรเงี้ยน่าจะ สนุก,กวายอย่างเช่น a n i m a l f a r ร์มแต่ว่าอันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรล่ะวิถีสู่น่านน้ำสีครามกลยุทธ์การเป็นผู้ชนะโดยไม่ต้องแข่งขันโดยโดยหนังสือเล่มนี้นำเสนอทั้งทฤษฎีและอัดแน่นด้วยตัวอย่างจริงๆที่สร้างแรงบันดาลใจหนทางในการก้าวจากน่านน้ำสีแดงที่มีการแข่งขันอย่างดุเดือดไปสู่น่านน้ำสีครามอันกว้างใหญ่ของตลาดใหม่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนวัตกรรมที่จะพาองค์กรไปสู่น่านน้ำสีครามได้ นั้นต้องเป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีแต่ไม่ใช่เลยเพราะ Blue อเชียนั้นจะเน้นถึงความสำคัญของนวัตกรรมทางคุณค่าหรือ value innovation ที่ไม่เคยมีใครมอบให้กับผู้บริโภคมาก่อนทั้งนี้นะายกก็ฝากด้วยนะฮะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกเขาอธิบายก็คือว่าหากรัฐบาลสามารถประยุกต์ใช้ Blue Ocean ในการบริหารประเทศเนี่ยเราจะเป็นรัฐบาลที่สามารถส่งมอบนวัตกรรมทางคุณค่าให้กับประชาชนชาวไทยนั่นเอง ผมเป็นคนที่มั่นใจมากในศักยภาพของผู้ประกอบการเก่งๆนะครับของภายกระชนที่สามารถทำในสิ่งที่ blue ocean shift แนะนำให้ทำได้นะฮะถ้าจะพูดถึงนวัตกรรมอันล้ำค่าที่ประชาชนทั้งโลกได้รับจากบริษัท Google บริษัท Facebook หรือบริษัท Apple นี่เป็นสิ่งที่ผมผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่เราเราได้เห็นมาแล้วนะฮะสร้างตลาดใหม่ๆนะฮะ e value innovation นะฮะ แต่ว่าผมผมแค่ไม่เชื่อในศักยภาพของรัฐบาลของประเทศไทยและแน่นอนรัฐบาลนี้ที่จะทำในสิ่งที่ blue ocean shift เนี่ยอยากให้เราทำนะฮะก็ก็แต่หวังว่าเป็นเป็น,นแนวทางที่รัฐบาลนี้จะนำไปประยุกต์ใช้จริงนะครับม,มันก็เวิร์กดีนะฮะ